1 2 3สวัสดีนะครับทุกท่านฮานยองอาเซโยนิฮาวสลามอะลัยกุม Good morning welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการในมาพีดี88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์นะครับได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับบริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะโอเคสำหรับดูดวงชะตารายวันประจำในวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2563นะครับในดวงชะตาแรม2ค่ำเดือน8ปีชวดตามปฏิทินโหรนะดวงชะตาวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับแต่สามารถสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมได้เป็นมงคลในดวงชะตาสำหรับผู้ที่ฝันในแรม2ค่ำความฝันในแรม2ค่ำเนี่ยจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะครับไม่ว่าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะสำหรับนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์ท่านรักมากนะครับจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมที่ดีสระหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาภตัดผมใหม่ในวันจันทร์จะมีลาภตัดเล็บวันจันทร์ก็มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์ก็จะเจริญรูปงามดีนะครับในดวงชะตาโอเคมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันก่อนอย่างรวดเร็วเลยเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่72โชคชะตาของท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งไม่ได้สมหวังดั่งใจนะครับท่านจะต้องมีความตั้งมั่นมุมานะที่ดีต่อไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจะคุ้มครองนะครับช่วยเหลือท่านสิ่งที่ท่านคาดหวังหรือปรารถนาขอให้ท่านมีความขยันหมั่นเพียรบากบั่นต่อสู้นะครับท่านก็จะประสบผลความสำเร็จในด้านความรักของท่านตั้งมั่นอยู่บนความจริงใจต่อกันก็จะพบกับความสุขที่ดีธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะครับช่วงแรกเลยอาจจะขาดทุนติดขัดมีอุปสรรคแต่พอดำเนินการต่อไปนะครับก็จะรับผลกำไรที่ดีการงานในช่วงระยะเวลานี้นะครับยังไม่สามารถหางานทำได้ทันทีขอให้ท่านอดทนรอคอยนิดนึงนะนะครับคนตกงานเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีงานทำอยู่ที่คุณอย่าคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานเลยนะครับหลายคนที่โทรมาดูดวงชะตากับอาจารย์ทุกทั้งนั้นเลยตกงานกันเยอะแยะหมอดูก็ทำงานหนักนะโอ้ยเมื่อไรจะได้งานไหมนะเขาเครียดนะคนตกงานก็มาดูดวงชะตากับอาจารย์เยอะนะใจเย็นๆนิดนึงนะครับมันก็จะตอบได้จากดวงชะตาของแต่ละคนนะแล้วก็คะแนนสอบในวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะถ้าคุณมีเกณฑ์การสอบการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่นะโอเคมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีในวันนี้ในดวงชะตานะครับอิทธิพลจากดวงดาวเนี่ยนะก็จะมีดาวพระจันทร์ย้ายราศีนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยจะย้ายราศีเนี่ยเวลาตี 4:22 นาทีเข้าสู่ราศีมังกรเป็นอาจารย์อดิศรก็ถือว่าดีในดวงชะตาทำให้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากเลยนะชาวมังกรแล้วก็กรกฎนะแล้วก็ดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวพระเสาร์นะครับเวลาตี 5:18 นาทีก็ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนะครับมีเกณฑ์การทะเลาะกันมีเหตุเดือดร้อนต้องระมัดระวังนิดนึงและดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวพระพฤหัสบดีนะครับ
เวลา7:21นะมีโอกาสได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นะครับได้พูดคุยนู่นนี่นั่นนะอาจจะได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับนะในดวงวันนี้นะครับสีที่ควรเว้นสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงสีแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีม่วงนะวันนี้สีม่วงดีสุดนะครับแล้วก็สีรองลงมาก็คือสีฟ้าน้ำทะเลได้นะครับทิศที่ดีประจำวันก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับโอเคมาเริ่มต้นดวงชะตาสำหรับคนที่ร้ายที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นกาลีประจำวันนะครับในแต่ละวันอาจารย์ก็จะเรียงไปแบบนี้นะครับตามทักษะนะถ้าดาวไหนร้ายก็เอาดาวนั้นก่อนแล้วก็ไปดูตามดีดีเสร็จก็เริ่มที่อาทิตย์ทุกครั้งร้ายมาดีดีแล้วไปเริ่มที่อาทิตย์นะครับแล้วก็วนไปจนครบในดวงชะตาเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์วันนี้ก็เป็นกาลกิณีสัญจรไม่ดีเรามาระวังเรื่องเสียหายไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนรั่วมีปัญหาอุปสรรคนะครับชาวคนที่เกิดในวันอาทิตย์แล้วก็ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะดาวอาทิตย์ของคุณเนี่ยยังถือว่าเป็นราชาโชคอยู่แต่วันนี้ไม่ดีนะต้องระมัดระวังเลยนะครับแต่อุบัติเหตุต่างๆมีเรื่องทุกข์ใจมีปัญหาอุปสรรคนะชาวราศีสิงห์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเพิ่มเติมวันนี้ให้คุณสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับจากอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยดาวจันทร์นะครับก็เข้าสู่ในราศีมังกรนะครับในภพบาลีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายต่อดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับในด้านการเงินของคุณเนี่ยนะกระดุมพระมาอยู่ในภพราพะจะมีโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีนะครับความรักของคุณเนี่ยคนรักคู่ครองก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งเอาการเอางานดีในดวงชะตาของคุณนะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับต่อมาเลยนะครับคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์นะครับบอกได้เลยว่าดีมากคุณจะมีโชคลาภความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตานะทำอะไรก็มักประสบผลความสำเร็จนะครับคนเกิดในวันเสาร์แล้วก็ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะมังกรยังไงวันนี้คุณก็ดีนะครับคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยคุณอาจจะมีความลังเลว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีในชีวิตของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนค่อยคิดนะส่วนชาวลัคนาราศีมังกรนะครับคุณก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักต่างๆนะครับในดวงชะตาการงานของคุณเนี่ยดาวศุกร์ก็ยังเป็นเกษตรอยู่วันนี้การงานคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีในด้านการงานการเงินนะครับดาวพระราหูก็เป็นอารีในดวงชะตาของคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงมีรายจ่ายเก็บเงินก็ไม่ค่อยอยู่นะครับส่วนในด้านความรักเนี่ยปัตตนิกุมรักคนรักคู่ครองก็ดูแลคุณเป็นอย่างดีนะครับเอาใจใส่คุณในระดับหนึ่งนะของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับต่อมาเลยคนที่เกิดในวันจันทร์นะคนที่เกิดในวันจันทร์ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปราณีตเกรงใจคนเวลาพูดคุยคุณก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคนเกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจเสียใจหรือคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะครับในดวงชะตาคุณต่อมาคนชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยคุณอาจจะใช้ความคิดมากเป็นพิเศษในวันนี้นะครับในหลายๆเรื่องการงานเนี่ยดาวคารอยู่ภพสุภะ
นะครับวันนี้ดาวการงานคุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเดินทางอาจจะติดต่อในด้านการงานก็ได้นะครับการเงินคุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับในดวงชะตาของคุณในด้านความรักคนรักคู่ครองนำโชคลาภมาให้ก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคต่อมาเลยนะครับคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดในวันอังคารชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในดวงชะตาระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนะอุบัติเหตุต่างๆกล้ามเนื้อและภูมิแพ้ก็ต้องอย่าประมาทโดยเช่นกันคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้คุณรู้สึกว่าอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเลยนะครับดวงชะตาคุณในวันนี้อาจจะไม่ค่อยสมหวังให้ทําใจสบายๆใจเย็นๆเข้าไว้นะครับอย่าเพิ่งทําอะไรอ่ะดีที่สุดนะคนที่เกิดในวันอังคารต่อมาคนที่เกิดในวันคนที่เกิดราศีเมษนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยวันนี้คุณจะพบกับแสงสว่างที่ดีนะครับเพราะอะไรดาวจันทร์เข้าสู่ในภพกัมมะส่งผลให้เป็นองค์เกณฑ์ในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานคุณเนี่ยจะประสบผลความสําเร็จสมัครงานในงานที่ดีนะครับในด้านการเงินเร็วนี้ดาวศุกร์ของคุณเนี่ยก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนในด้านการเงินที่ดีมีคนรักเป็นที่พึ่งพาได้นะครับในดวงชะตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยวันนี้ถือว่าคุณจะดีนะดีในด้านการเงินการทองนะครับอย่างเห็นได้ชัดวันนี้คุณลองดูเลยนะครับจะมีรายได้มีเงินเข้ามาไม่มากก็น้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนในด้านการงานของคุณอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งนักนะครับแต่ยังมีรายได้เข้ามานะคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาเลยนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้นะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยคุณอาจจะใช้บารมีในการข่มคนนะครับก็ได้นะในดวงชะตาคุณเพราะฉะนั้นนะครับชาวคนที่เกิดในวันพุธวันนี้คุณอาจจะมีความสับสนคิดมากกับชีวิตของคุณนะครับไม่รู้จะทำอย่างไรอาจจะเป็นในเรื่องงานก็ได้หรือในเรื่องความรักก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีเมถุนต่อมาเลยนะครับราศีเมถุนเนี่ยวันนี้คุณรู้สึกว่ารายได้ผลประโยชน์ที่คุณได้รับมาเนี่ยมันช่างน้อยนิดเสียเหลือเกินนะครับไม่ค่อยที่ได้ดั่งใจมากนะกระดุมผ้ามรณะก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับก็วางแผนในเรื่องการเงินของคุณให้ดีส่วนในเรื่องการงานนะครับก็ยังมีอุปสรรคปัญหาของคุณนะกินน้ำก่อนคอแห้งหมดแล้วนะ ของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับการเงินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่อ่ะนะเหน็ดเหนื่อยครับแบกรับภาระเยอะแยะมากมายเลยนะมันเหมือนกับนั่งบนพื้นที่ไม่ค่อยเรียบมีอุปสรรคขอให้คุณอดทนตั้งใจนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่เบื้องหลังอยู่ในด้านการงานในวันนี้นะครับดาวพุธเนี่ยก็อยู่ในภพกัมมะเป็นเกษตรนะการงานคุณก็จะมีโอกาสที่ดีมั่นคงนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับในด้านการงานด้วยนะครับการเงินได้รับการสนับสนุนที่ดีนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องเงินทองของคุณนะต่อมาเลยนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีมีนนะครับบอกได้เลยโอ้โหเงินดีมากมีความเป็นปึกแผ่นมีรายได้ที่ดีเข้ามาในวันนี้ดาวพระพฤหัสบดีอยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสได้เงินนะก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้คุณจะมีความสุขกับคนในครอบครัวนะครับแฮปปี้เอนดิ้งดีต่อมาคนที่เกิดใน
ราชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูวันนี้คุณมีโอกาสที่ดีโชคลาภการเงินนะครับหรืออาจจะมีคนซื้อข้าวของมาฝากคุณก็ได้นะชาวลัคนาราศีธนูหรืออาจจะได้สิ่งของมีค่านะครับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเนี่ยนะครับในด้านธุรกิจนะอสังหาริมทรัพย์หรือการค้าออนไลน์ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีมากในดวงชะตาของคุณนะครับจะมีรายได้เข้ามาประสบผลความสำเร็จดาวประจำตัวคุณดีมากมีโอกาสได้เงินสูงนะครับเปิดก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนโชคดีประสบผลความสำเร็จนะครับต่อมาเลยคนที่เกิดในวันศุกร์ชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในดวงชะตาเนี่ยคุณจะรับการอุปถัมภ์ค้ำชูที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่พบมิตรที่ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆมากมายคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับก็ต้องไม่ประมาทเกี่ยวข้องกับฟืนไฟด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยอาจจะมีภาวะหนี้สินนะครับตามหลังคุณมาติดๆแล้วคุณมีความหวาดระแวงมีความกังวลในเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับดาวจันทร์ก็เข้าสู่ในภพพันธุนะงานก็มาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะมีงานมีการเข้ามาที่ดีในดวงชะตาของคุณการเงินรายจ่ายยังมีต่อเนื่องนะครับความรักก็ยังไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาของคุณนะเราต้องระวังเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภนะครับดวงชะตาของคุณในวันนี้คุณจะมีความสนุกสนานหล่าเริงทีดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายการเงินเร็วนี้ทําธุรกรรมก็จะผ่านประสบผลความสําเร็จการงานดาวพระราหูในวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานต้องใช้ความอดทนถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับในด้านความรักเนี่ยคนรักคู่ของก็นำโชคลาภมาให้เรามัดระวังคนรักอาจเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับต่อมาเลยนะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนชาวลัคนาราศีกุมนะโดยชะตาของคุณในวันนี้คุณอาจจะต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรความอดทนความบักบั่นถึงจะดีสามารถผ่านพ้นกับปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้วันนี้คนเกิดในวันพุธกลางคืนมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจนะครับอาจจะเป็นปัญหาในด้านความรักนะครับหรือในเรื่องงานก็ได้ส่วนหนึ่งมีรายจ่ายนะครับในโดยต่างคุณมีเรื่องอึดอัดใจนะชาวลัคนาราศีกุมนะครับโดยชะตาของคุณเนี่ยนะผู้ใหญ่ยังอุปถัมภ์ค้ำชูคุณดีนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆนะผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีกับคุณนะครับการงานเนี่ยดาวอังคารก็ยังอยู่ที่ราศีมีนนะครับในดวงชะตาเนี่ยได้เงินจากการงานนะขอให้คุณอดทนทำให้เต็มที่ไปเลยนะครับแล้วก็ในด้านความรักดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็ยังอยู่ในภพปุตตะนะครับวันนี้ความรักไม่ค่อยดีนะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบริวารก็ไม่ดีด้วยเช่นกันก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะชาวลัคนาราศีกุมเกี่ยวข้องกับบริวารเนี่ยเป็นสำคัญเลยนะครับแต่การเงินนี่ก็ยังพอมีรายได้เข้ามาอยู่นะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วเดี๋ยวจะมาจับไพ่นะครับเพิ่มเติม3ใบนะครับให้คุณเลือกดวงชะตาของคุณนะครับว่าคุณจะเลือกกองไหนอ่ะดีที่สุดนะครับใบแรกชึบใบที่สองชึบใบที่สามชึบนะเดี๋ยวให้เวลา10 วินานะครับทำสมาธิเลือกนะไพ่ของคุณนะครับอ
โอเคนะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายแรกคนที่เลือกไพ่หมายแรกคุณได้เดอะสตาร์นะครับ ในดวงชะตาคุณเนี่ยในดวงนะครับคือคุณก็ต้องมีความหวังความศรัทธาถือว่าเป็นผลดีจะนำพามาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จการงานของคุณเนี่ยคุณคิดจะเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงานนะครับให้คุณคิดดูก่อนให้ดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกว่าจะได้งานก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าใครที่มีงานทำอยู่คุณมีเกณฑ์การพัฒนางานของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมในดวงชะตาของคุณนะในด้านการเงินนะครับคุณก็มีโอกาสที่ดีมีรายได้เข้ามาส่วนใหญ่คุณจะได้จากงานในด้านการงานของคุณมากกว่าในด้านความรักนะครับในช่วงที่คุณยังไม่ได้คนไม่ได้สนใจในด้านความรักหรอกนะครับคุณจะอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมของคุณไปประมาณนี้นะชาวลัคนาราศีไม่ใช่สำหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะต่อมาคนที่เลือกใบที่สองนะครับของคุณได้เดอะมูนนะคือในด้านการงานเนี่ยคุณอย่าใจร้อนวู่วามนะครับต้องใจเย็นนิดนึงอาจจะมีคนคอยกลั่นแกล้งในด้านการงานของคุณนะครับวันนี้ให้เรามาระวังนิดนึงการเงินระวังจะถูกโกงเงินระวังให้ดีเลยสำคัญนะครับความรักของคุณเนี่ยให้คุณมีสติมองโลกแห่งความเป็นจริงนะครับคนโสดนี่ก็อยากมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะในดวงชะตาของคุณแต่ในวันนี้ไม่ค่อยดีนะนะครับไปดูในเรื่องการเงินของคุณให้ดีแล้วกันนะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3คุณได้ราชินีถือเหรียญนะครับได้ราชินีถือเหรียญเนี่ยคือในด้านการงานคุณเป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะประสบผลความสำเร็จดีด้วยนะการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับยังมีรายได้จากงานประจำอยู่ส่วนในด้านความรักนะครับเป็นช่วงที่คุณจะมีเสน่ห์ในตนเองนะมีคนให้ความสนใจมีโอกาสที่จะมีคู่มีแฟนนะครับหรือมีโอกาสในด้านความรักก็ได้นะโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายพยากรณ์โดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12ราศีถ้าท่านไหนสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อมาได้นะครับนะคนตกงานก็เยอะโทรมาอาจารย์นะมาดูดวงวันไหนจะได้งานนะได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ